วัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ทุกคนมวยชาแนลเดี๋ยวผมบังรถกับพาแฟนๆมาที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตครับศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่30ธันวาคม2565คู่รองคู่ที่2ของรายการครับเป็นการชกระหว่างเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ครับกางเกงสีแดงเจอกับยอดศิลปะรถสวยจ่าเจ๋ครับ116ปอนด์เท่ากันกางเกงสีน้ำเงินครับเพชรมนตรีนี่จากจังหวัดพิจิตรครับส่วนยอดศิลปะนี่จากจังหวัดบุรีรัมย์ความได้เปรียบก่อนชกครับแอนไลท์ไทเกอร์จิต1หรือว่ามวยพยกทิพย์มวยครับให้กางเกงสีน้ำเงินครับเป็นต่อ54ไปชกมาครับความประตูยกที่3ครับสถานการณ์พลิกกลับมาให้มุมแดงครับเป็นต่อเสมอไปดูผลงานในอดีตที่ผ่านมาของนักมวยทั้งคู่ครับ3ฟอร์มหลังของกางเกงสีแดงครับเอาชนะ TKO ยกที่3คมเดชสอนักชาติแพ้คะแนนลุงเรืองเล็กสอก้องเกียรติไฟล์ล่าสุดกล้ามาแจ้งเกิดได้ครับเอาชนะคะแนนโล่เงินพักยก PKเมื่อ1ธันวาคมที่เวทีมวยราชดำเนินส่วน3ฟอร์มของกางเกงสีน้ำเงินครับเอาชนะคะแนนมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยเอาแพ้ TKO ยก3เพชรประมวลขอจอกอกุ๊บกุ๊บสุดที่ไฟล์ล่าสุดครับก็มาโชว์ฟอร์มสวยครับเอาชนะ TKO ยก4 3พยาเพชรยินดีอาคาเดมี่ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อ1ธันวาคมที่ผ่านมาเตียบข้อมูลของนักมวยทั้งคู่ครับนี่ครับมวยมันสุกนัดส่งท้ายปีครับเริ่มจะเดือดขึ้นเลยครับบนเวทีขวางหน้าที่ครับต้องดูกันไปปลายคู่นี้เป็นอาวุธมวยนี่คล้ายๆกันฟันศอกซ้ายยัดเข่าซ้ายคืนขวาจะยัดเข่าซ้ายพยายามจะเกี่ยวโต้ด้วยขวายังติดบังแข้งขวาคืนยัดเข่าซ้ายแล้วก็หักทิ้งลงไปเพชรมนตรีไม่สนครับไม่ฟังอีราค่ายลมเดินบทอย่างเดียวตอนนี้ครับแข้งขวาขวาคืนไม่ถึงเนี่ยขยับเบียด1 2ยัดเข่าซ้ายเพชรมนตรีนี่ครับยอดศิลปะก็ยังเสียบรอจังหวะโต้สวนใช้จังหวะ2ครับขวางหน้าเกาะได้หรือเปล่ายัดเข่าขวาแต่ก็ยังไม่ชัดเจนทั้งคู่ครับการต้องแยกออกมาสับมือให้ชกแข้งขวาแข้งขวาคืนโอ้โหเริ่มจะเดือดครับเดี๋ยวพักให้น้ำสักครู่ครับมาตามมาต่อกันในทียกที่4ครับคู่ที่2ของรายการเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์แดงน้ำเงินนี่ยอดศิลปะรถสวยจ่าเจ็ดสายผิว116ปอนด์ครับความได้เปรียบความเป็นตัวยกที่4ครับก็ยังอยู่ที่มุมแดงครับเสมอเกมนี้น่าจะเดือดขึ้นเรื่อยๆครับบางทีตอนนี้ไม่ถอยครับเพชรมนตรีแข้งขวายังติดบังยัดเข่าซ้ายยอดเข่าขวาคืนขวางหน้าฟันศอกขวาแข้งขวายอดศิลปะเหยียบอาศัยตั้งรับจับท่าครับแต่จัดต้านลูกกลางที่ได้เปรียบของเพชรมนตรีได้หรือเปล่าสำหรับยอดศิลปะครับนี่ครับคนล็อกกระเจียวจ้าครับก่อนปล่อยตัวยกที่3มันสูสีคู่พี่จริงๆครับยัดเข่าซ้ายขวางหน้ายัดเข่าขวาคืนยัดเข่าขวาแต่ก็ยังตีกันไม่ถนัดครับกรรมการต้องแยกออกมาก่อนนี่ครับเดินอย่างเดียวแข้งซ้ายยังต่อยขวาคืนนี่ครับนี่ครับต่อยหมัดเกี่ยวแล้วต่อยยัดเข่าซ้ายเบียดมานี่เหมือนกับยอดศิลปะครับจะหมดหรือเปล่านี่ฟันศอกขวายัดเข่าซ้ายฟันศอกขวาโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยหรือเปล่าครับฟันศอกซ้ายกรรมการต้องนับก่อน1 2 3 4ไหวไม่ไหวครับลุกขึ้นมายังไหวอยู่กรรมการ
นับถึง8ครับสับมือให้ชกเดินเข้าไปแล้วนาทีทองนาทีทองของยอดศิลปะนี่ครับอีก1นาทีครับจะยืนอยู่ไม่อยู่ครับสำหรับแดงโอ้โหฟันจอกขวาเอียบพยายามจะโต้ครับแต่ว่ายังไม่เป็นชิดเป็นอันครับเอียบจัดเข่าซ้ายโอ้โหเหลือเชื่อครับกำลังทำได้ดีๆครับไปโดนศอกขวาของยอดศิลปะนี่ต้องลงไปนอนให้กรรมการนับ8ครับครับคุมเกมสถานการณ์ปลายยกที่4ครับนี่ครับการบ้านครับของเพชรมนตรีครับยกหน้านี่จะมาแก้เกมแบบไหนครับเดี๋ยวพักให้น้ำสักครู่ครับหมดยกที่4มาตามกันต่อเกมบนเวทียกที่5ยกสุดท้ายครับคู่ที่2ของรายการศึกมวยมันวันศุกร์เพชรมนตรีเพชรสุภานันแดงน้ำเงินยอดศิลปะและสวยจ่าแจ๋สายผิวก่อนปล่อยตัวยกที่สี่ความได้เปรียบตอนนี้ครับไฮไลท์แท็กเกอร์เชนหนึ่งรั้วมวยพักยกติ๊กมวยครับกลับมาอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินครับ50ช่วงตัวอัดฉีด 300,000 บาทครับสำหรับเพชรมนตรีครับถ้าพลิกสถานการณ์กับพลัดการชูมือนี่ครับถ้าทำได้นี่จะมีตังเที่ยวปีใหม่เลยครับก็คุมเกมคุมสถานการณ์สำหรับยอดศิลปะครับได้นับไปก็เลยชกง่ายครับนี่ครับก่อนได้นับนี่สถานการณ์เป็นรองครับโอ้ยเอาเลยครับคุมอยู่ไม่อยู่นี่ครับเพชรมนตรีไม่ฟังอีราคายลูกฟันศอกขวาเข้าในเด้งเข่าซ้ายพยายามทุกวิถีทางครับงัดทุกอาวุธมาสู้แล้วตอนนี้ครับเพชรมนตรีตีอ่อยทองนาทีเศษๆถ้าบนเวทีจะฟ้าผ่าที่รังสิตหรือเปล่านะครับขยับเดินเข้าไปพยายามจะไล่ต่อยไล่ศอกครับตอนนี้เพชรมนตรีมีอาวุธอะไรต้องงัดออกมาให้หมดครับเวลาเหลือน้อยเข้าไปทุกทีครับหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับก็เป็นภาพที่สวยงามครับขอโทษขอโพยครับน้องขอโทษรุ่นพี่ขอโทษน้องครับทำหน้าที่กันบนเวทีเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นเพื่อนกันนะครับรอกรรมการรวบรวมคะแนนชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับใบที่1ใบที่2ใบที่3ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเป็นทางด้านยอดศิลปะรถสวยจ่าเจ็ดสายพิ้วครับเอาชนะคะแนนเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ไปแบบขาดลอยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมฟังแล้วต้องดาวผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน